สมเด็จเด็กหลายฮะอันนี้เชิญจากอากาศให้ดูครับถ้าไปเห็นกับตาก็ไม่รู้จะพูดอะไรบ้างครับบางท่านไปหยดน้ำของเทวดาลอยมาเต็มอากาศเลยอยากได้ก็หยิบเอาอยากได้ก็หยิบเอาเนี่ยอยากได้หยิบพอหยิบบนอากาศนะปุ๊บหยิบมาเนี่ยหยิบบนอากาศก็ลอยมาเต็มอากาศเลยอยากได้ก็หยิบเอาอยากได้ก็หยิบเอาเนี่ยอยากได้หยิบพอหยิบบนอากาศนะปุ๊บหยิบมาเนี่ยหยิบบนอากาศก็ลนี่หยดน้ำเนี่ยหยดน้ำให้ท่านดูให้ท่านก็เลยทัดสวงเป็นที่ประดับของสังวานเทวดาไงครับมันเป็นสายที่จะเห็นให้ท่านกินกล้วยยากกว่าเยอะใช่ไหมปัดไปหรือเปล่าไม่หวังไอ้คนที่แปลอธิษฐานได้ตลอดเวลาเพราะมีดอกบัวอยู่ในนี้พระธาตุนี่นี่ที่เป็นเยอะถุงใส่เลยก็ได้คุณเชนทำบุญได้หมดอยากได้อะไรที่ทำให้ดูเขาอยู่เท่ๆคือก็จะหายแวบไปเลยกลับมาโลกคิดยกเว้นทำบุญแล้วก็ดีอยู่กับเราตลอดดอกบัวท่านหาพานใส่แบบนี้ทานได้ไหมท่านดอกบัวนะฮะท่านหาซื้อพานได้ไหมใส่ก็จะได้เอาไปไว้ที่พระที่พระเพื่อมีแสงออกมาผมท่านอยากท่านไม่มีวัดระฆังเนี่ยท่านอยากได้สมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยท่านแค่ยกมือในอากาศเนี่ยต้องกดจิตธรรมดาเนี่ยท่านแบมือเลยฮะแบมือเลยแบมือได้หรอหลวงพันมือเปล่าเนี่ยเพราะมีดอกบัวท่านเห็นไหมในก้านดอกตูมใช่ไหมแต่ได้สมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยทำจิตให้สงบกันได้เนี่ยน้อมจิตนะฮะเดี๋ยวก็จะมีแสงปรากฏบนมือเราน้อมจิตธรรมดาแค่นี้เราจะได้สมเด็จโตถ้าดูบนมือนะพระธาตุสมเด็จโตแต่ไหมครับอย่าดิ้นหาทุกมาเลยถ้าไม่ทำไปเห็นกันตาเขาไม่เชื่อตัวนี้ต้องใช้สมาธิจิตอธิษฐานอยากได้ นะอยากได้อะไรเห็นไหมสมเด็จไหมสมเด็จมาบนหนักขนาดมาอย่างไรสมเด็จเล็กหลายอย่างแบบเตี้ยแบบของเอาไปซ้ำก็ได้เอาหลวงปู่ทวดไหมปู่ทวดไหมปวดเล็กหลายหลวงปู่ทวดนะดูนะน้อมจิตธรรมดานะน้อมจิตให้สงบแล้วก็ท่องนะนโมสามจบแล้วก็กล่าวคำว่านโมโพธิสัตว์ตัวคันติมายะอิติภควาเนี่ยน้อมจิตเนี้ยชูไปธรรมดาเปลือกเปล่าก็ชูไปเล็กหลายเราจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยดูนะนโมโพธิสัตว์ตัวคันติมายะอิติปัสสวะแค่เนี้ยเดี๋ยวก็จะมีแสงปรากฏในจิตเราแล้วก็หยิบเอาดูนะฮะปึ๊บหยิบแค่เนี้ยแอดได้ทำบุญร้อนอยู่เลยยังร้อนอยู่ใช่ไหมร้อนยังใช้กระสินไงกระสินไฟเป็นงานสนุกไหมฮะตื่นไม่สนุกอะฮะตื่นตาแต่ครับไม่เคยตัวถ้าไปทำให้เห็นกับตาก็ไม่เชื่อรู้เปล่าก็ฝึกสำเร็จแล้วไงสมาธิจิตมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันเป็นจิตใจมันเป็นฤทธิ์ครับผมแต่ไงสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็ส่งข้อความมาหลังไมค์กันเยอะมากเลยเรื่องเกี่ยวกับการคว้าพระธาตุกลางอากาศนะครับวันนี้ก็จะมาทำให้ดูนะครับเรื่องพวกนี้ผมเห็นมา 3-4 ปีแล้วนะครับอย่างน้อยแล้วก็ผมก็รู้อะไร ก็หลายอย่างอย่าลืมนะครับผมเป็นนักเล่นกลนะครับผมท่านเคยเห็นใช่ไหมครับที่คว้าอย่างนี้คว้าเขาก็จะเป็นประเภทที่คว้ากลางอากาศคว้าผมพยายามทำมือไม่ให้หลุดกล้องเปิดขึ้นมาฮึบพระธาตุออกมาลักษณะอย่างนี้ถูกต้องเนี้ยเราก็เลยแบบว่าเราจะทำให้ดูกันผมเป็นนักเล่นกลนะครับผมพอดูจะมีอยู่2แบบก็คือคว้าอย่างนี้กับลักษณะ
อย่างนี้หยิบเอื้อมดาวนะครับพอเอียงตัวแล้วนิดหน่อยนะครับเอามาดูกันโอเคตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันโอมัสกะมาตานะสัมมัตเตเกไม่ต้องท่องอะไรหรอกครับก็คว้ากลางอากาศขึ้นมานะครับคว้าขึ้นมาปุ๊บผมคว้ามาแล้วนะฮะให้ดูนี่คือพระธาตุนี่คือพระธาตุเดี๋ยวให้ดูนี่แอะนี่สวยงามมากนี่เห็นไหมฮะโอ้ยเราจะบอกว่าของครูบาอาจารย์อะไรก็ได้บางคนสงสัยอีกครับบอกว่าเอ้ยเขาเสกพระเสกอะไรให้ได้ด้วยคว้าพระกลางอากาศนะครับเวลาดูเขาก็จะนั่งธรรมดาอย่างนี้แหละนั่งจับธรรมดาอย่างนี้นั่งแบบไปเห็นกันเลยแล้วเขาก็คว้าขึ้นไปอย่างนี้นี่แล้วเขาก็บอกว่าตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะตั้งจิตดีๆนะคว้าปุ๊บมาแล้วนี่พระไม่ได้มาครับมาแต่ปีเสียครับเพราะว่าผมตอนนี้ก็หาไม่ได้นะครับผมหลายคนก็มาเข้าใจก็ดูกันเก็บก็รู้สึกว่าคว้ามาอีกคว้ามาอ่ะเตรียมตัวโอ้มันเกยทีนี้ลองดูสิปุ๊บเล่นของใหญ่เลยเป็นไงนี่แวบๆเลยพระธาตุนี่นะครับผมคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอจินไตยแต่ถามว่าอุ้ยมันเป็นเทคนิคทำได้แต่ว่าผมเคยเจอบางคนเขาเล่าให้ฟังว่านั่งสวดเนี่ยตกมาจากฟ้าเลยตุ้มในห้องเนี่ยฮะผมว่าไม่นั่นเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยผมมองบอกว่าพระธาตุมีมันเป็นความเชื่อนะครับแต่ตรงนี้ผมว่ามันผมก็ทำได้ผมเป็นนักเล่นกลน่ะเออนะฮะมันคือแล้วคนที่เสกได้ก็มีประวัติด้วยลงไปสืบประวัติกันดูนะฮะอันนี้จะนำให้ดูแล้วนี่คือเล่นกลให้ดูนะครับฝากไว้นิดนึงเนาะโอกาสนี้ขอบคุณมากต้องอ่านเป็นคลิปวิดีโอเพราะต้องส่งไปให้หลายๆคนโอกาสนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ